นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆจุดจะมีการจัดงานวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าความคึกคักเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับอย่างที่สยามสแควร์เขาจัดงานชื่อว่าสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกจนถึงวันสุดท้ายนี่ก็โอ้โหสนุกสนานม่วนซื่นกันจริงๆนะครับเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนจะคิดว่าวัยรุ่นจะมาเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมากันแบบทั้งครอบครัวเลยนะเขาบอกว่าเป็นสงกรานต์สีขาวจริงๆทุกคนพร้อมใจกันแบกปืนฉีดน้ำมาเล่นกันตั้งแต่ตอนกลางวันที่อากาศร้อนนี่ก็บ่อยั่นนะฮะเขาจะเปิดให้เล่นตรงนี้ไปจนถึง4ทุ่มเลยติดตามบรรยากาศว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนจากผู้สื่อข่าว NBT ของเรานะครับคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานสดมาจากสยามสแควร์ครับคุณจารุวรรณเชิญครับค่ะพี่เชอร์รี่แล้วก็พี่พีทคะต้องบอกว่าบรรยากาศงานสงกรานต์ที่นี่นั้นเป็นไปตามชื่องานจริงๆค่ะเพราะว่าในงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสุขต้องบอกว่ายิ่งอยู่เย็นยิ่งสนุกจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ดิฉันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนี้ต้องบอกว่าตัวไม่ได้แห้งเลยนะคะอย่างที่คุณจะได้เห็นทางด้านหลังของดิฉันก็จะเป็นถึงเรียกว่ากำแพงมนุษย์ที่มีปืนฉีดน้ำเป็นเหมือนป้อมปราการอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าแม้ว่าคุณผู้ชมได้เดินผ่านมาในสยามในตอนนี้ไม่มีทางที่จะออกไปตัวแห้งได้อย่างแน่นอนค่ะตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาที่สงกรานต์สยามผ้าขาวม้านั้นอยู่เย็นเป็นสนุกได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเล่นน้ำในพื้นที่สยามแห่งนี้เรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่สยามให้เหตุผลคล้ายกันเลยค่ะว่ามาตรการที่นี่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าที่อื่นๆทำให้เล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานไร้ความกังวลเป็นการจัดการสงกรานต์ที่เป็นมิตรต่อทุกเพศทุกวัยเพื่อกันร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะส่วนไฮไลท์ของการจัดงานที่นี่คงหนีไม่พ้นบูธต่างๆที่ภาคเอกชนค่ะได้ร่วมกันเนรมิตงานสงกรานต์ที่นี่ให้มีความสนุกบันเทิงแบบโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์ยักษ์ความยาว55เมตรกลางใจสยามปาร์ตี้โฟมถังน้ำขนาดใหญ่ที่เทเอาน้ำเย็นๆลงมาดับร้อนให้คนภายในงานที่สำคัญมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้แวะกันเช็คหน้าเช็ดผมทาครีมกันแดดด้วยขณะเดียวกันค่ะยังได้มีการสืบสานประเพณีส่งน้ำพระที่แต่ละวันจะมีรอบของการนำรถบรรทุกแห่พระพุทธรูปวิ่งเข้าผ่านกลางสยามซอย7เพื่อให้ทุกๆคนได้ร่วมกันส่งน้ำพระร่วมกันซึ่งต่างคนก็ต่างใช้ปืนฉีดน้ำค่ะในมือในการยิงน้ำขึ้นไปเพื่อส่งน้ำพระกันโดยพร้อมเพรียงสร้างบรรยากาศให้งานสงกรานต์สยามนั้นเต็มไปด้วยสีสันต่างๆและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาเที่ยวและเล่นน้ำในวันสงกรานต์วันสุดท้ายวันนี้ด้วยค่ะมันมีเสน่ห์กว่าที่อื่นยังไงอะน่าจะเป็นเพราะมีชาวต่างชาติมาเล่นด้วยเยอะมีคนมามีคนหลากหลายแล้วก็ได้เห็นแบบว่าเล่นกันตลอดเล่นกันจำเลยจำมากในเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างปลอดภัยนะคะมีตำรวจคอยคุมอยู่แล้วก็ไม่มีคนเล่นแป้งกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเล่นแป้งก็จะมีแต่น้ำก็ดูปลอดภัยเพราะว่าไม่เข้าตาไม่อะไรด้วยมันปลอดภัยค่ะแบบว่ามาตรการเขาค่อนข้างดีแล้วก็มีตำรวจมีหลายๆอย่างครอบคลุมที่แบบว่าป้องกันแบบความปลอดภัยได้ดีอย่างสองวันที่ผ่านมามาเล่นที่นี่ด้วยหรือเปล่าวันนี้มันแรกค่ะเรารู้เรื่องถึงความมาตรการปลอดภัยก็เลยแบบว่าคิดว่าเล่นที่นี่แล้วมันปลอดภัยกับเราใช่ค่ะคิดว่าบรรยากาศวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงที่สยามสนุกค่ะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายคนน่าจะมาเยอะขึ้นแล้วก็ได้แบบเอนจอยกับสงกรานต์วันสุดท้ายด้วยรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่อยู่มานานแล้วก็อยากจะให้มันดำรงอยู่ไว้เรื่อยๆก็ถือว่าแบบดีใจที่ยูนิโก้เขาเห็นว่าประเพณีเป็นประเพณีที่ดีกับประเทศไทยค่ะนอกจากความสนุกของการเล่นน้ำที่นี่ยังไม่หมดอีกนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นน้ำด้วยการที่อาวุธประจำกายหรือว่าปืนฉีดน้ำที่เอามาโชว์ทั้งที่มีสีสันสดใสรูปทรงแปลกตาและศักยภาพในการยิงน้ำว่าใครสามารถยิงได้ดีกว่ากันอีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะก็ไม่ลืมที่จะแต่งกายสุภาพบางคนก็ร่วมกันสวมเสื้อลายดอกบางก็หยิบเอาผ้าขาวม้ามาห้อยคอพวกหัวให้เข้ากับธีมของการจัดงานและการเผยแพร่เอกลักษณ์ผ้าขาวม้าที่รัฐบาลกำลังช่วยกันผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ฟีเวอร์แบบกางเกงช้างค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศตอนนี้เรียกได้ว่า
สนุกจนจุดไม่อยู่จริงๆนะคะเพราะว่าการจัดงานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วและเป็นไปตามที่มาตรการที่หน่วยงานทุกหน่วยงานตั้งใจให้เป็นสามปอในการปลอดเหล้าปลอดโป๊แล้วก็ปลอดแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าที่นี่นั้นก็ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเข้มข้นค่ะส่วนพี่พีทหรือว่าพี่เชอรี่ค่ะที่อยากจะเป็นวัยรุ่นสยามนะคะที่ฉันขอเชิญชวนให้มาเล่นน้ำกันที่นี่เพราะว่ายังมีเวลาไปจนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะถ้าเลิกงานแล้วยังไม่รู้จะไปไหนก็เชิญมาที่นี่กันได้ค่ะค่ะขอบคุณมากครับทักทายแฟนๆข่าวด้วยนะคะเห็นไหมโอ้มากันแน่นๆเลยนะครับโอ้แต่ละคนนี่สนุกสนานกันมากทีเดียววันแรงวัยรุ่นจริง